มาให้โอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราอย่าฟังแต่เสียงธรรมะที่แท้จริงนั้นเสียงท่านชี้บอกตัวธรรมท่านพูดถึงสิ่งใดเราก็ให้รู้จักสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงเสียงแต่เพียงทำให้ที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ทางตรงนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราฟังเข้าใจวิธีฟังแล้วก็จะย่อมได้รับประโยชน์เรียกว่าสุสุดสังลปเตปัญญาถ้าฟังโดยดีและได้ปัญญาท่านว่าฟังดีก็ได้ฟังใบก็เสียฟังอย่างไรจึงจะได้ปัญญาอันนี้เราผู้ฟังควรใส่ใจมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะธรรมะนั่นมีอยู่ตลอดเวลาถึงเทศหรือไม่เทศก็เป็นของที่มีอยู่แต่ธรรมที่กล่าวนี่หมายถึงสภาวะแห่งความจริงมันอยู่สลับซับซ้อนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่จริงสิ่งที่หลอกลวงหรือจะพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกกับธรรมอยู่สลับสับซ้อนกันเราเลือกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องจะเข้าใจเมาไปเลยว่าโลกอันใดก็ธรรมอันนั้นธรรมอันใดก็โลกอันนั้นเพราะเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักไม่เข้าใจถ้าพูดถึงโลกเริ่มมาจากที่บัญญัติโลกก็มาจากคำที่ว่ายังไม่รู้ความจริงมันยังมองไม่เห็นความจริงท่านจึงเรียกว่าโลกเห็นสิ่งที่สมมติเห็นสิ่งที่จะเมื่อเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความนึกว่าจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นจะได้สุขความสุขกับสิ่งนี้ก็เลยมีความหลงไปตามอาการนั้นนี่พูดโดยเฉพาะโลกนั้นท่านเรียกหลายอย่างมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกเปรตโลกถ้าจริงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เรารู้จักขันธโลกหรือสังขารโลกโลกทั้งหมดมาจากสังขารโลกมันเกิดขึ้นปรุงขึ้นแต่งขึ้นโดยธรรมชาติบ้างโดยมีจิตใจผู้ปรุงแต่งผู้เจ้าของบ้างอาศัยเหตุปัจจัยบ้างอาศัยไม่มีเหตุปัจจัยบ้างโลกที่ไม่มีเหตุโลกคือแผ่นดินนี่ไม่มีเหตุ
ราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุให้เกิดโลกที่มาจากกุศลและอกุศลเหล่านี้เองเหตุในฝ่ายกุศลมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหตุฝ่ายอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงอย่างละสามท่านเรียกว่ามีเหตุหกอย่างจากทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในโลกวัฏสงสารอันนี้ไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกหรือเปรตโลกท่องเที่ยวอยู่อาศัยเหตุอันนี้แล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติเหตุความไม่รู้เรียกว่าอกุศลธรรมนั่นให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่ทางไม่เจริญเรียกว่าอบายหาความเจริญไม่ได้เหมือนข้อนี้เราก็ดูปัจจุบันก็ได้คนจะไม่มีความรู้ความฉลาดนับมาถึงสิบจะหาความเจริญได้อย่างไรเห็นได้แต่ในปัจจุบันนี่แหละคนที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถได้มีสติปัญญาดีศึกษาดีก็ย่อมมีความเจริญนี่เรียกว่ากุศลธรรมมาเป็นฝ่ายเจริญผู้มีสติปัญญาดียิ่งมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานอกุศลเป็นพื้นฐานแล้วยังมีเหตุในปัจจุบันเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นคนเอาใจใส่ในการศึกษาในการปฏิบัติในการกระทำ ไม่นิ่งนอนใจเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ไม่ว่าทางกายกรรมและวจีกรรมมโนกรรมใช้กายกรรมให้เกิดกระทำให้เกิดทางที่ล้วนแต่นำมาได้มาซึ่งประโยชน์ใช้วจีกรรมให้นำมาซึ่งประโยชน์ใช้มโนกรรมให้ได้มาซึ่งประโยชน์ระลึกถึงประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงว่ายากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สร้างความสามารถในด้านจิตใจแล้วต้องเพียรพยายามกระทำยิ่งทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตกล้าขึ้นในการที่จะเอาชนะตรงกันข้ามหรือฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนพยายามเราได้เครื่องมือแล้วควรใช้เครื่องมือนี่ให้ได้รับประโยชน์เมื่อเวลาใช้ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคนจำนวนไม่น้อยมีเวลาว่างเข้าของเงินทองก็มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็มีทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ที่บัณฑิตทั้งหลายท่านยินดีพอใจมีความเพียรพยายามกระทำเวลาทำขึ้นกระทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยช
พอถึงเวลานั้นนึกเสียใจตัวเองอยากจะทำก็ทำไม่ได้อยากจะฟังเทศก็ฟังไม่ได้อยากจะนั่งภาวนาก็ภาวนาไม่ได้จิตไม่สงบก็ตับกระส่ายมีแต่ความเสียใจส่วนเดียวมีเงินมีทองก็ไปเป็นสมบัติของคนอื่นหมดมีข้าวมีของก็ของคนอื่นหมดไม่มีอะไรติดตามตัวเองแม้แต่น้อยผลที่สุดความเจ็บปวดความทุกข์ก็ไม่ทราบว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนไม่ทราบไปยึดอะไรไม่มีที่พึ่งอาศัยได้สักอย่างพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเมื่อยังมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์พอทำได้แล้วนึกว่าตัวเองไม่จำเป็นมีที่อะไรก็พึ่งได้ทุกอย่างกินก็ได้นอนก็หลับไปที่ไหนก็สนุกสนานเมื่อกับสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราเราสบายแล้วก็เลยฝังตัวอยู่ในอามิสเล็กๆน้อยๆนึกว่าเราได้ความสบายพอถึงเวลานั้นเข้าแล้วจึงรู้สึกตัวแต่มันสายเสียแล้วบุคคลอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทประมาทในวัยของตนเมื่อวัยของตนมีกำลังวังชาพอที่จะทำประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างกำลังใส่จิตใจของเราเองให้มีหลักมีฐานมั่นคงกลับไม่เอาใจใส่ปล่อยชีวิตปล่อยการงานปล่อยการกระทำสิ่งที่หาสาระไม่ได้เมื่อไรยังมีอยู่คนจะทำสิ่งใดตามไรที่เหมาะสมไม่ได้เลือกทำแม้แต่มีคนอื่นชี้บอกคนทางก็ไม่เชื่ออีกพ่อแม่จะชี้บอกคนทางหรือครูอาจารย์จะชี้บอกสนทางตักเตือนก็ไม่ยอมทำตามไม่จำเป็นหรือบุคคลเลือกกับประมาทในวัยของตนประมาทในความไม่มีโรคนึกว่าเราจะมีกำลังวังชาแข็งแรงแข็งกล้าอยู่อย่างนั้นไม่กลัวไม่เกรงใครมาหังการมามังการนึกว่าใครสู้ไม่ได้ไม่ทางร่างกายไม่ทางการงานเรียกว่าประมาทในความไม่มีโรคจะมีกำลังเท่าช่างสารถ้าโรคเกิดขึ้นแล้วใครก็ใครเถอะผลที่สุดโรคไข้ไข้ไข้เจ็บหนักๆเข้ารักษาไม่หายก็นึกเสียใจเมื่อตาเรายังดีเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมหูยังดีเราก็ไม่ได้ฟังธรรมกำลังร่างกายของเราสมบูรณ์เราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ปฏิบัติถึงเวลานั้นนึกอยากได้นึกหาที่พึ่งไม่ได้ประมาทในชีวิตนึกชีวิตของเรายังไม่แก่เรายังไม่ชรายังไม่เจ็บยังไม่ตายก็มัวเมาเพลิดเพลินเวลาถึงเวลานั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วสายเสียแล้วเพราะฉะนั้นการเราทั้งหลายสวดอภินหปัจเวกขณะทุกวันทุกวันก็เพื่อกำจัดมัวเมาเหล่านี้แหละชราธรรมมเหชรังอนัตติโตเพื่อไม่ให้มัวเมาในวัยเมื่อเราเป็น
หนุ่มมีกำลังวังชาวันนี้ก็จะเป็นคนชราในอนาคตข้างหน้ารู้จักอย่างนั้นนะเรียกทำกิจที่ควรทำเมื่อกำลังยังมีอยู่ยังไม่สายพยาธิธรรมมีพยาธิอนาติโตเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงในวันนี้บางทีอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทมรณะธรรมมีมรณะอนาติโตนี้ก็ไม่ให้ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายสัพเพเมปิเยหิเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบในทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรารักและชอบเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในความมั่งความมีในทรัพย์สมบัติไม่ควรอดอ้างเอาความมั่งมีไปหาสิ่งหลอกลวงตัวเองให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะน้อมแต่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งอัตภาพร่างกายทั้งชีวิตทั้งโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงทั้งทรัพย์สมบัติเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมบัติจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่มีความทุกข์เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มั่นคงนี่เรียนทำให้เราทั้งหลายพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทเกิดความหลงทำให้เราสร้างสติให้เราระอบรมพระพุทธเจ้ามักจะเอาธรรมเหล่านี้มาแสดงให้เราเตือนใจเราอยู่เสมอผลที่สุดพระองค์จะดับขันธปรินิพพานจากไปทรงพูดโดยย่อวัยยะธรรมาขยะธรรมาวัยยะธรรมาสังฆราชอัปมาเดนะสัมปะเดชาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระองค์ปิดพระโอษฐ์ในคราวนั้นไม่ได้แสดงอีกเลยเป็นคำรวบรวมธรรมทั้งหลายท่านว่าอยู่ในความไม่ประมาทเป็นธรรมที่เลิศเป็นธรรมยอดแห่งธรรมทั้งหลายเหมือนกับเรือนทั้งหลายกลอนของเรือนไปรวมอยู่ที่ยอดโน้มไปที่ยอดเดินอยู่ที่ยอดทำทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นยอดมันได้ทั้งหลายยกย่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เพียงแต่เรามีสติระลึกตัวของเราอยู่เสมอตลอดเวลาเกิดความสำรวมเกิดความระวังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ไขสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขก็แก้ไขสิ่งไหนควรละก็ละสิ่งไหนควรเจริญก็เจริญกระทำเพราะถ้าไม่ละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่แก้ไขด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทนกิเลสดังอยากต้องละด้วยความเพียรกิเลสดังอย่างต้องละด้วยความเพียรแล้วยังไม่เข้าไปถึงยังละไม่ขาดก็ต้องอดทนต่อไปอีกจนกว่าจะขาดจนกว่าจะหมดบางอย่างก็ต้องติดตามโดยอำนาจสติโดยอำนาจ
กำลังใจความตั้งมั่นด้วยอำนาจความปัญญาสอดส่องด้วยอำนาจแห่งความสงบความวิเวกเหมือนกับโรคมีหลายอย่างยาที่จะแก้โรคก็ต้องให้มันพอแก่โรคสมดุลกันมีกำลังมีสามารถที่จะบำบัดโรคฆ่าเชื้อโรคนั้นได้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ต้องมีมากเพราะจิตใจของเรามีสัญญาอารมณ์มีกิเลสหนาปัญญาหยาบส่วนท่านก็จะมีกิเลสเบาบางไม่ต้องมากเหมือนกับท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของพระอัสสัชชิกล่าวย่อๆเท่านั้นเพราะท่านเบาบางแล้วท่านก็เข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายสามารถกำจัดความสงสัยเสียได้ไม่สงสัยในธรรมในเชื่อมั่นอาจารย์ละศรัทธาได้ตกกระแสบรรลุหนทางเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้วปฏิบัติไม่นานท่านก็สำเร็จท่านไม่ต้องต่อสู้นานไม่ต้องใช้อุบายผิดแปลงไปนานเพราะเบาบางแล้วส่วนใดจะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความพยายามสติสมาธิปัญญาทุกอย่างถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่สมดุลกับสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจมันสลัดออกไม่ได้เหมือนกับภาชนะของเราเราต้องการความสะอาดเมื่อเราเอาน้ำเทลงไปไม่ออกเราก็ต้องเอาถูเมื่อถูมือเปล่าไม่ออกก็ต้องเอายาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจะออกถูไม่ออกครั้งเดียวก็ต้องหลายหลายครั้งถูแล้วถูอีกขัดแล้วขัดอีกถ้าไม่เพียรพยายามอย่างนั้นมันก็ไม่สะอาดจริงๆส่วนภาชนะบางอย่างมันสะอาดอยู่แล้วเพียงแต่ติดเล็กๆน้อยๆแม้แต่ถูกน้ำเล็กน้อยมันก็สะอาดไปได้ภาชนะจึงใดไม่สามารถที่จะพยากรณ์ว่าแต่ละบุคคลว่าจะปฏิบัตินานเท่าไรจึงจะสำเร็จจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราได้ชำระมาแล้วเป็นผู้เบาบางแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ภาวนาง่ายๆก็สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดการปฏิบัตินั่นเป็นหลักสุขาปฏิปทาปทาคิดตาปิญญาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแล้วก็สำเร็จเร็วสุขาปฏิปทาทันตาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแต่สำเร็จช้าก็มีทุกข้าปฏิปทาคิดตาปัญญาบางองค์ปฏิบัติลำบากก็จะสำเร็จเร็วถ้าปฏิบัติสะดวกสบายไม่สำเร็จจะต้องลงทุนขนาดหนักแต่ก็สำเร็จได้ทุกข้าปฏิปทาทันตาปัญญาบางองค์บางท่านทั้งปฏิบัติอดทนต่อสู้ทรมานจะไปต้องต่อสู้เวลานานกว่าจะสำเร็จกว่าจะได้ผลตอบแทนทำโดยธรรมะอันเดียวกันได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างเดียวกันการมาใช้ปฏิบัติทำไมจะต้องได้รู้ได้เข้าใจเวลาไม่เท่ากันเพราะเกี่ยวเกิดเนื่องโดยจิตแต่ละบุคคลนั่นอยู่ลำดับไม่เท่ากัน
เหมือนกับภาชนะที่จะต้องลงทุนขัดกว่าจะสะอาดบางอย่างก็ไม่สะอาดเสียเลยทิ้งเข้าไปขัดไปขัดไปก็ทะลุขัดไปขัดไปก็แตกใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเข้าป่าแต่เราทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้สามารถที่สร้างศรัทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราได้เราก็พอที่จะสอบส่องรู้ธรรมเป็นแนวทางถ้าหากเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะคำว่าธรรมที่เป็นสภาวะความจริงนี่อยู่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี่อยู่แล้วในตัวของเราทั้งองค์ตรัสรู้ความจริงอยู่ตรงนี้เองรูปธรรมก็เราได้ยินได้ฟังแสดงมาหลายครั้งหลายหนหรือแทบทุกวันก็ว่าได้นี่เพื่อจะให้เราดูให้ชำนาญให้คล่องแคล่วอย่าเพิ่งรำคาญว่าแสดงอันเก่าๆซ้ำๆซักๆถ้าพูดถึงความจริงแล้วไม่สามารถจะเอาอันใหม่มาได้เพราะงานอันเก่านี้เราทำยังไม่สำเร็จเราก็ต้องทำแล้วทำอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเมื่อมันเศร้ามองอีกแล้วก็ต้องซักอีกเมื่อเราไปใช้เศร้ามองอีกก็ต้องซักอีกแต่พื้นเก่านั่นแหละแต่วิธีเก่านั่นน่ะไม่ใช่วิธีใหม่เรารับทานอาหารก็เหมือนกันรับทานแล้วรับทานอีกปรุงแล้วปรุงอีกแต่วิธีเดิมนั่นน่ะอาหารเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะยังหิวอีกยังมีอยู่อีกหิวอีกเราก็ต้องแก้ไขอยู่จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันหิวยังหาอยากอีกยังไม่เต็มเราก็ต้องพยายามปฏิบัติจนให้มันเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อมันหมดความหิวความอยากเรียกว่าพอความหิวความอยากของจิตมันมาจากความหลงที่ไม่รู้ความจริงถ้าจิตรู้ความจริงของธรรมะตามธรรมคำสอนที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วเห็นชัดแต่ต้นจนถึงปลายเห็นปลายจนถึงต้นไม่มีอะไรอื่นเป็นของใหม่วกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในทางนั้นในงานประเภทนี้ในงานแบบโลกโลกไม่เห็นฟังเห็นเขตเห็นแดนล่ะมันจะหมดแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีมันก็เลยอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นขอบเขตว่าจะถึงฝั่งเมื่อไรมองไปทิศทางไหนก็มีแต่น้ำติดกับฟ้าเพราะฉะนั้นเกิดความเบื่อหน่ายทางนี้เราไม่ไปมีทางใดที่พอที่จะไปได้เราก็ควรพยายามตะเกียกตะกายไปในทางนั้นทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาเป็นทางที่จะถึงฝั่งได้เราก็ควรพยายามตะเกียกตะกายไปตามทางที่พระองค์พาไปถ้าเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเปี่ยมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเพียงพอไม่กังวลก็ว่าเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติ
ึกษาปัญญาที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละปัญญาได้จากทุกข์ก็มีมีภาษิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตังดันตังสุขวหังจิตที่ฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้นี่ภาษิตย่อๆจิตที่ฝึกฝนคือฝึกธรรมนั่นเองถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจภาษิตโดยย่อนี้แล้วเรามาตรวจดูจิตของเราจิตของเราได้รับฝึกฝนมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ทราบเพราะเราเป็นผู้ฝึกเรานั่นเป็นผู้ทราบการฝึกของเราเองการฝึกจิตให้มีความรู้ความฉลาดในการกระทำและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงต้องฝึกอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เราบรรดาคำสอนทั้งหมดไม่มีคำสอนใดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธศาสนาที่เราเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่เรียกว่านิยานิจธรรมย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทั้งหลายทำตามไม่ลดละเราก็จะได้ถึงความสุขอันนั้นเพราะมีผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากถ้าหากเรามาพิจารณาเปรียบเทียบดูท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านก็อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังศึกษานี่แหละไม่ใช่ทำมาจากไหนมาจากที่อื่นไกลมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางปฏิบัติก็เรียกว่ามรรคท่านย่อมาจากมรรค8คือประกอบไปด้วยองค์8มาแล้วสรุปย่อลงมาเอกก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาเราปฏิบัติจากศีลธรรมดาให้เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งเราปฏิบัติจากสมาธิธรรมดาให้เป็นอธิจิตคือให้จิตยิ่งมั่นคงเราจากความปฏิบัติจากความรู้ความเห็นที่เราได้ศึกษามาที่เกิดปัญญาจากการศึกษาให้เป็นปัญญายิ่งเรียกว่าอธิปัญญาทั้ง3อย่างนี้เราควรทำให้เกิดให้มีให้ถึงพร้อมในจิตใจของเรา
พราะศีลเป็นพื้นฐานที่จะให้เราอบรมสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าเราปฏิบัติทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลมีประเภทต่างๆตามเพศตามภูมิที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ศีลของคฤหัสถ์ศีลของนักบวชถึงศีลอย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ถ้าศีลมากก็จริงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสให้เป็นสมาธิตั้งมั่นได้เพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเราควรตรวจระลึกตรึกตรองคือการสำรวมกายการสำรวมวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานของการที่เริ่มจะทำสมาธิจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติคือการอบรมสติให้เกิดความสำรวมนั่นเองที่เราสมาทานศีล5เพื่อให้เราสำรวมระวังไม่ให้เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันไม่กล่าวคำเท็จไม่เป็นคนมึนเมาเพราะอาศัยการดื่มกินสุราและเมรัยเมื่อเรามาส่องดูแต่ละข้อละข้อแล้วเลื่อนแต่เป็นฝักฝ่ายในทางที่ทำให้เราโมเมาประมาทมีโทษมีทุกข์มีภัยเราจะปฏิบัติจิตใจภายในให้สงบละเอียดไม่ได้เพราะกรรมหยาบเหล่านั้นมันเป็นเวรเป็นภัยที่ให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยถึงพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ทั้งโลกกฎหมายก็บัญญัติเช่นเดียวกันแต่เป็นบางข้อเท่านั้นเหมือนข้อที่5โลกเขานิยมกันถึงอย่างนั้นก็มีขอบเขตบางแห่งเขาก็บัญญัติจะพูดถึงความจริงแล้วโทษข้อ5นั้นถ้าเราไม่ตรวจลองดูแล้วนึกว่าไม่สำคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วสำคัญมากเพราะท่านว่าเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่อาศัยให้ทำกรรมอื่นๆได้ยากที่รักษาได้เพราะความมึนเมานั้นทำให้กุศลจิตคือความฉลาดนั้นลดน้อยถอยลงให้เกิดความเมาความลุ่มหลงทำลายสติซึ่งเป็นรากฐานของความงามความดีทั้งหลายอย่างสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นความสำคัญในข้อนี้พระองค์จึงจัดเข้าในศีล5ประการให้พุทธบริษัทของพระองค์เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นคนมึนเมาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจตรองในข้อนี้เห็นความบริสุทธิ์ของเราที่เราได้ละเว้นการกระทำและเราก็เพิ่งมีความเบิกบานใจว่ากายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาเพียงรักษาศีลนี้ก็จัดว่าบริสุทธิ์ได้แต่ยังจิตใจยังไม่สามารถจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมจิตใจให้เป็นอธิจิต
คือให้มีสติเข้าไปกำกับระลึกเกิดความสงบสำรวมเช่นเดียวกันเหมือนกับเราสำรวมกายและสำรวมวาจาในอิริยาบถต่างๆเมื่อเราต้องการให้จิตนั้นมีกำลังกล้าเป็นอาทิจิตแล้วเราจะต้องสำรวมแบบภาวนาระลึกทำคำบริกรรมระลึกเพื่อสติเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วรักษาจิตดวงนั้นจริงๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้รำคาญส่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตเกิดความประมาทเลินเล่อง่วงเหงาหานอนไม่ให้จิตมีความหดหู่และเคลิบเคลิ้มให้จิตตั้งเที่ยงตั้งโกรตั้งมั่นในกรรมฐานที่เรากำลังระลึกอยู่เมื่อเรามีจิตเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตไม่ให้อารมณ์ภายนอกชักจูงไปจิตก็ย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ภายนอกจิตรวมตัวเข้าสู่ความละเอียดความตั้งมั่นความสงบเกิดความวิเวกในจิตขึ้นมาเรียกว่าจิตตวิเวกส่วนความสะอาดกายสะอาดวาจาเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายที่เรามีความสำรวมรักษากายไม่มีอกุศลในทางเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายและวาจาชื่อว่ากายวิเวกสงบทางจิตใจ